แล้วก็เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารเองก็เดินทางเข้าไปที่ที่ทำการของพรรคเพื่อไทยนะครับก็เข้าไปร่วมอวยพรวันเกิดคุณทักษิณพร้อมกับส.ส.ของพรรคเพื่อไทยนะครับคาดว่าก็น่าจะเป็นบรรยากาศน่าจะมีการลักษณะของวิดีโอคอลมาพูดคุยกันระหว่างส.ส.ของพรรคเพื่อไทยกับคุณทักษิณนะครับแล้วก็คุณอุ๊งอิ๊งย้ำสัมภาษณ์อีกครั้งนึงนะครับว่าคุณพ่อก็คือคุณทักษิณเนี่ยกลับไทยแน่นอนวันที่10สิงหาคมแล้วก็การเดินทางกลับไทยครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เหตุผลทางการเมืองแต่เป็นเรื่องของครอบครัวนะครับก็วันนี้คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรนะครับหัวหน้าครอบครัวพรรคเพื่อไทยก็ให้สัมภาษณ์ไว้เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับคือคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยเล่าว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยตอนนั้นเนี่ยตัวเธอเนี่ยตื่นเต้นมากในขณะที่ตัดสินใจที่จะมีการแจ้งข่าวคุณทักษิณในโพสต์ของคุณอุ๊งอิ๊งนะครับก็คุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเดินทางกลับไทยแน่นอนวันที่10สิงหาคมนี้ซึ่งตั้งใจไว้แล้วว่าจะโพสต์ข้อความอะไรไว้บ้างแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยมาถึงแล้วที่จะโพสต์บอกทุกคนว่าคุณทักษิณกำลังที่จะกลับไทยซึ่งทางคุณอุ๊งอิ๊งนะครับบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเดิมตั้งใจจะกลับไทยเนี่ยก่อนวันที่10สิงหาคมคือเดิมเนี่ยที่บอกไว้ก็คือจะกลับก่อนวันเกิดคือกลับในช่วงเดือนกรกฎาคมแต่เนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมานี้เนี่ยแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวค่อนข้างเยอะก็เป็นการหาวันที่เหมาะสมแล้วก็คงไปลงล็อกวันที่10สิงหาคมนะครับแล้วก็คุณอุ๊งอิ๊งเองยังได้กล่าวขอบคุณกระแสต้อนรับของคุณพ่อคือคุณทักษิณด้วยแล้วก็เชื่อว่าแม้ว่าคุณทักษิณจะอยู่ไกลแต่จะได้รับทราบฟีดแบคดังกล่าวก็รู้สึกดีใจแทนคุณพ่อคุณทักษิณด้วยซึ่งคุณทักษิณเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเป็นผู้ประเมินกำหนดวันกลับด้วยตัวเองคือไม่มีใครไปบอกวันว่าทำไมต้องเป็นวันที่10สิงหาคมคือคุณทักษิณเนี่ยระบุวันนี้ด้วยตัวเองหลังจากที่เคยพูดไว้ว่าขอให้สถานการณ์การเมืองนิ่งแล้วก็ส่วนตัวเองเห็นว่าคุณพ่ออาจจะไม่รอคือรอไม่ไหวแล้วคืออยากกลับไทยแล้วแล้วก็เคยประเมินไว้ว่าต้องการที่จะกลับมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมซึ่งการเมืองก็อาจจะยังไม่นิ่งเท่าไหร่ก็คือเรื่องของตั้งรัฐบาลก็อาจจะยังไม่เสร็จก็คิดว่าเมื่อช่วงการเมืองนิ่งเนี่ยจึงประเมินว่าจะสามารถเดินทางกลับได้แต่เชื่อว่าการกลับครั้งนี้เนี่ยคือการเมืองมันไม่นิ่งอ่ะแต่เชื่อว่าถ้าฟังจากคุณอุ๊งอิ๊งพูดนะก็คือคุณทักษิณตอนนี้เนี่ยอยากกลับไทยมาละการเมืองไม่นิ่งรัฐบาลไม่ได้ยังมาตั้งไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอกลับไว้ก่อนเดี๋ยวฟังเสียงสัมภาษณ์คุณอุ๊งอิ๊งเกี่ยวกับประเด็นคุณทักษิณเดินทางกลับไทยกันดูก่อนนะครับไม่คิดว่าจะเลื่อนนะคะทำไมต้องเป็นจังหวะเลื่อนคุณอิ๊งเขาเลือกสนามบินดอนเมืองที่เลือกลงสนามบินดอนเมืองนี้เพราะน่าจะมาเครื่องบินส่วนตัวประสานทางการเรียบร้อยขั้นตอนทุกอย่างไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆค่ะแต่ว่าเป็นช่วงจะเลือกนายกพอดีเลยนะคะช่วงวันที่10ที่จะกลับมาเพราะว่าหน้าก็สามเดือนก็จะมีความวินิจฉัยอันนี้เกี่ยวกับเลื่อนได้ในวันที่เท่าไหร่คือสัปดาห์หน้าสามมันจะมีนิสัยอะค่ะว่าวันที่สามแล้วสัปดาห์วันที่สามใช่ค่ะสัปดาห์นี้ก็จะเข้าสู่กระบวนการมันจะได้เรื่องมันจะสอดรับว่าไม่แน่ใจว่ายกหรือคุณพ่ออาจจะคาดเดาว่าทุกอย่างน่าจะจบลงแล้วเป็นเวลาที่ค่อนข้างสงบหรือเปล่าว่าจะเป็นมากกว่าแต่มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ามาในช่วงนี้จะเป็นเรื่องของการเมืองหรือเปล่าค่ะอย่างที่เขียนบอกนะคะว่าตั้งแต่ปี2015แล้วที่ท่านยืนยันก่อนว่าท่านอยากจะกลับมานะคะก็เหมือนเดิมคิดว่าเหมือนเดิมมากๆที่อยากจะกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของครอบครัวค่ะไม่ใช่เรื่องของการเมืองแน่นอนอยู่ค่ะออกไปตั้ง17-18ปีแล้วนะเรื่องของครอบครัวแล้วคือฟังอย่างที่คุณอุ๊งอิงพูดนะครับบอกว่าการเมืองณตอนนี้เนี่ยดูจะนิ่งแล้วเนี่ยแต่ความจริงแล้วเนี่ยการเมืองณขณะนี้เองเนี่ยดูแล้วก็ยังดูวุ่นวายอยู่เลยนะครับรัฐบาลเองก็ยังตั้งไม่ได้แล้วยังไม่รู้ด้วยว่าขั้วไหนจะขึ้นมาเป็นตั้งรัฐบาลแต่ว่าคุณทักษิณเองก็ยังตัดสินใจที่จะเดินทางกลับมาในช่วงนี้ด้วยใช่ค่ะก็บอกว่าเหตุผลนั้นก็คือเรื่องของครอบครัวนะคะในการกลับมาครั้งนี้แล้วก็อย่างที่คุณอุ๊งอิงบอกนะคะว่าก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในเรื่องของกระบวนการเดินทางกลับซึ่งตัวของคุณพ่อเองก็เป็นคนจัดการเองทั้งหมดตัวของคุณอุ๊งอิ๊งมีหน้าที่แจ้งให้กับประชาชนรับทราบจากที่มีการแจ้งผ่านทาง Instagram แล้วก็ Facebook ไม่คิดว่ากำหนดการเนี่ยน่าจะเลื่อนก็คือก็น่าจะเป็นวันที่10สิงหาคมตามที่แจ้งไว้ส่วนเมื่อสักครู่นี้ที่คุณอุ๊งอิ๊งบอกว่าเหตุผลที่ต้องไปลงที่สนามบินดอนเมืองเพราะว่าก็น่าจะนั่งเครื่องบินส่วนตัวมานะคะแต่ก็ไม่ทราบรายละเอียดเพราะว่ามีการประสานกับทางการไว้แล้วหรือยังตรงนี้ยังไม่ทราบเพราะคุณพ่อเป็นคนจัดการทั้งหมดเลยกระแสข่าวอีกหนึ่งข่าวลือที่บอกว่าคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเดินทางไปพบกับคุณทักษิณที่ฮ่องกงเพื่อเป็นการดีลจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยเรื่องนี้คุณอุ๊งอิ๊งก็บอกว่าไม่ทราบนะคะเพราะว่าตัวของคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยก็อยู่ที่ไทย
ก็ไม่เห็นว่าคุณธนาธรไปฮ่องกงหรือเปล่าเพราะว่าตัวเองไม่รู้จริงๆเรื่องนี้แล้วก็มีคนคอนเฟิร์มว่าคุณธนาธรเองก็อยู่ที่ไทยเหมือนกันด้วยนะครับแต่ว่าวันหยุดยาวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีใครเดินทางไปบ้างเพราะว่ามีข่าวก่อนหน้านี้ว่าเห็นว่ามีส.ส.หลายคนทีเดียวที่จองตั๋วเครื่องบินไปแล้วว่าจะไปฮ่องกงนะครับ